วัสดีครับคุยคุยเต่าครับวันนี้เป็นตอนที่119นะครับวันนี้ว่าจะคุยถึงเรื่องของการใช้พวงมาลัยนะครับวิธีพวงมาลัยเนี่ยคอนโทรลพวงมาลัยมีกี่แบบนะครับแล้วไงเดี๋ยวติดตามดูนะครับโอเคครับครับเพื่อนๆครับเรามาเริ่มตอนนี้กันด้วยการจัดท่าทางก่อนนะครับนะครับพวงมาลัยเนี่ยจะไม่เห็นหน้าผมนะครับเห็นแต่มือกับพวงมาลัยคราวนี้การจับเนี่ยเบสิกเนี่ยแขนนะครับแขนขอให้งอนะครับอย่าไปยืนอย่าไปยืดอย่างนี้นะครับมันจะทำให้ถ้าเกิดเวลามีปัญหาอะไรมันอาจจะหนึ่งบาดเจ็บได้อันตรายนะครับอันที่ให้มีการลักษณะของการเฟล็กงอข้อศอกนะครับเพื่อให้เราสามารถจะคอนโทรลพวงมาลัยได้สะดวกแล้วก็มีช่องว่างที่ให้แขนมันไขว้กันได้นะครับตำแหน่งที่จับเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะอยู่ที่ตรงนี้คือ 2-3 นาฬิกานะครับทางมือขวามือซ้ายก็จะอยู่ประมาณ 9-10 นาฬิกานะครับนี่อันนี้คือ2กับ10อันนี้คือ3กับ9นาฬิกานะครับถ้าอยากปล่อยมือสบายๆก็เอาไว้ทางนี้ก็ได้ประมาณ 7-8 นาฬิกาอะไรอย่างนี้แต่ว่าพวกนี้เราเอาไว้สำหรับขยับมือนะครับเพื่อที่จะหมุนพวงมาลัยให้ได้สมูทหรือว่าให้ได้คล่องแคล่วที่สุดการหมุนพวงมาลัยเนี่ยมีอยู่2ท่าหลักๆนะครับท่าที่1คือท่าครอสแฮนด์ท่าครอสแฮนด์เป็นยังไงนะครับท่าครอสแฮนด์คือสมมุติคุณจะเลี้ยวซ้ายนะครับให้คุณใช้มือขวาเนี่ยกับมือซ้ายมือซ้ายดันลงล่างมือขวาดันข้างบนไปทางซ้ายแล้วก็อย่างนี้นะครับครอสแฮนด์อีกท่าหนึ่งพุชนะครับพุชก็คือให้มือขวาดันแฮนด์พวงมาลัยนะครับไปทางซ้ายผมเลี้ยวซ้ายเหมือนกันนะครับตอนนี้ผมจอดอยู่เดี๋ยวคงเป็นดูว่าเราจะใช้พวงมาลัยไงในการขับจริงนะครับดันนะครับเอามือซ้ายมาจับต่อแล้วก็ดึงต่อไปนะครับมือขวาก็มาเริ่มใหม่ทางด้านต่ำๆหน่อยถ้าเราจะเลี้ยวก็แคบๆหน่อยแล้วก็เอามาวางลึกๆถ้าเลี้ยวก็แคบๆแล้วก็วางแค่นี้พอแล้วเราก็ดันต่อนะครับส่งใหม่ซ้ายก็จับต่อส่งอย่างเงี้ยนะครับลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นเบสิกนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะคุ้นตากันในท่าแบบนี้นะครับการสอดมือเข้าไปในพวงมาลัยเนี่ยแล้วก็สาวนะครับสาวจะซ้ายจะขวาอะไรก็ตามนะครับอันนี้จริงๆเวลาขับรถไม่ค่อยอยากแนะนำนะครับทำในที่จอดรถก็พอเพราะอะไรเพราะว่าการสอดมือเข้าไปนะครับเวลามันมีอุบัติเหตุหรือว่าเราผิดจังหวะอะไรขึ้นมาเนี่ยมือเราจะโดนพวงมาลัยเนี่ยเกี่ยวเข้าไปแล้วก็อาจจะหักอย่างนี้ได้นะครับคือซ้อนลงส่วนเนี้ยนะครับเราจะดึงอาจจะติดอย่างเงี้ยเช่นติดตรงนี้แล้วเราจะเอาไม่ออกทันเวลาที่เราสาวรถเราเลี้ยวเร็วอะไรก็ตามและเพื่อความปลอดภัยจะแนะนำเป็นคอร์สแทนแบบนี้นะครับจะดีกว่านะครับกับพุชหรือพูนะครับเราไปฝึกกันนะครับถ้าพวกนี้จะดันดึงง่ายเนี่ยก็ต้องข้อศอกนะครับให้อย่าไปยืดอย่างนี้อย่าตึงให้มีการหย่อนได้บ้างพอสมควรนะครับโอเคนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คือเป็นภาพประกอบผมก็จะขับไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆก็ลองดูนะครับโอเคครับยาวๆแล้วก็ถือพวงมาลัยในตำแหน่ง
แน่นนะครับแค่พักมือไว้เอานิ้วชี้เกี่ยวนิ้วโป้งเกี่ยวไว้ครับหรืออาจจะมาวางมือแถวนี้สักข้างหนึ่งก็ได้นะครับถือว่าเป็นการวางสบายๆแต่เราต้องระวังนะครับตื่นตัวตลอดเวลาเรียบร้อยนะครับผมก็มาจอดถึงที่หมายละก็จะเห็นว่าผมคอนโทรลพวงมาลัยยังไงนะครับก็ท่าทางอย่างที่เราแนะนำไปว่ามีแบบไหนบ้างก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็มาดูได้ที่ห้องที่กระทู้ไทย VW Club นะครับ .com ก็มีห้องคุยพี่เต่าอยู่หรือว่าที่ Facebook นะครับก็เสิร์ชคำว่าคุยเต่าท่านก็จะเจอหน้าเพจนะครับก็ทิ้งคำถามไว้ได้ครับหรือตอนนี้ทางรายการเองหลังอยากได้ของเล่นใหม่เป็นกล้อง GoPro มาเนี่ยก็อยากจะได้ผู้ร่วมรายการด้วยถ้าสนใจจะให้ผมไปคุยรถของท่านหรือมีปัญหาอะไรมานั่งคุยกันก็ยินดีนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับแล้วเจอกันตอนหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ